ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซนรายการที่เราจะไม่ได้ซนแค่เรื่องยานยนต์อย่างเดียว yeah! แต่ที่ผ่านมาเราก็คุยเรื่องรถยนต์มาโดยตลอดครับใช่มันก็เป็นรายการรถยนต์อยู่แล้วนี่หว่าแต่เรามาในทางวาไรตี้ช่างมันเถอะครับวันนี้เนี่ยคือเนื่องด้วยว่าเป็นสิ่งที่ค้างคากันมานานครับคือต้องเท้าความนิดนึงว่าตอนประมาณปี2014ผมเองได้คุยกับเพื่อนสนิทคนนึงนะครับซึ่งเป็นคนที่ร่วมก่อตั้งเว็บมานะนะครับหุ่นจะท้วมๆเหมือนหมีหน่อยนะครับชื่อว่าโก้นั่นเองโก้เนี่ยเป็นคนที่ขับรถเกียร์ธรรมดาไม่เป็นผมก็เลยว่าเฮ้ยงั้นเราก็มาทําเป็นคลิปพิเศษเลยดีกว่ามั้ยสอนขับเกียร์ธรรมดากันอะไรแบบนี้และอย่างนึงครับก็คือว่าเราเคยได้ยินคําพูดนี้เสมอว่าเวลาสอนขับรถก็ตามเนี่ยห้ามให้แฟนพ่อแม่พี่น้องหรืออะไรก็ตามแต่บรรดาญาติวงอะไรก็ตามแต่เนี่ยสอนขับรถเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันฉะนั้นเราจะลองดูซิว่ามันเป็นอย่างไรทีนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้สกิลการขับเกียร์ธรรมดาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงยังเรียกตัวมันกันเลยดีกว่ามาเข้ามาเอาเพลงมาหาเลิกมาโอเคพอขอเวลากูแบบสรรเสริญชนิดนึงโอเคโอเคปรบมือมาโหนี่สารภาพบาปมีอะไรไหมว่ามาก็แบบขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นเออตอนแรกอะโปรเจกต์ของมันอะคือสอนขับรถเลยก็เลยแบบเออก็เปลี่ยนเป็นโปรเจกต์เกียร์ธรรมดาละกันเพราะว่าเออก็ขับเกียร์ออโต้เป็นแล้วคือในคลิปนี้นะครับจะบอกว่าในช็อตที่เราจะสอนเกียร์นั้นเป็นอะไรที่น่าจะเรียลลิตี้มากฉะนั้นก็เราต้องโปรดใช้จักรยานในการวิจารณญาณครับผมวิจารณะตึงเลิกเล่นนะครับมุกควายแบบนี้ครับผมนะใช้จักรยานบ้างเงียบเลยอ่ะโหเงียบเลยอ่ะโหเงียบเลยอ่ะได้เวลาที่เราจะต้องมาสอนมันแล้วครับว่าเป็นอย่างไรป่ะครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้เดี๋ยวแล้วจะบอกว่ารถที่เราเอามาขับนะครับเป็นรถส่วนตัวนะฮะก็คือเป็นรถบ้านนั่นเองก็ใครก็ตามที่จะหัดขับรถอะไรเนี่ยก็ลองดูก็แล้วกันและที่สำคัญหาลานโล่งๆไว้นะเพราะว่ามันจะได้หัดขับง่ายหน่อยนะเอาล่ะไปกันโอเคลองออมตนนะเหยียบคลัตช์เต็มๆแล้วค่อยๆปล่อยแล้วก็คันเร่งก็อย่างเงี้ยนั่นแหละค่อยๆไปดูรถซ้ายขวาไปเลยเหยียบโอเคเหยียบเบรกด้วยถ้าอย่างเงี้ยเหยียบเบรกด้วยอันนี้สูงไปค่อยๆปล่อยไปเลยคัดอ่ะลอง CRV นะครับจะไปวนตรงโน้นเลยตรงโน้นที่ยาริสแม่งไปเปลี่ยนเกียร์ครับอย่าแซงอย่าพึ่งทะลึ่งแซงคือถ้าเกิดมึงแซงนี่กูตบนะครับเกียร์ข้อนี้เลยนะไม่แล้วแต่มึงละกันแล้วแต่เพราะทางมันลงจำไว้นะครับสมมติอันนี้เป็นซอยด้านหน้าเบรกก่อนเบรกมึงเบรกไหนเบรกเท้าเหยียบเบรกสิครับไอ้สัตว์เบรกดูเอาใหม่สตาร์ทมึงเหยียบคลัตช์ไม่จมมันเลยสะดุดมึงเหยียบคลัตช์ไม่จมมึงไปเหยียบแค่อย่างเงี้ยเท่ากับว่าเครื่องมันก็กระตุกฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เครื่องกระตุกมึงเหยียบจมไปเลยคลัตช์เหยียบจมนะโอเคนะอ่ะลองดูช็อตเกียร์1เหยียบคลัตช์เต็มๆสุดแล้วคันเร่งก็ไปด้วยค่อยๆปล่อยคืออย่างนี้ใช่ไหมมึงก็ดูซ้ายดูขวาแล้วก็กดไปเลยนั่นแหละคือเทปนี้เป็นเทปที่มีสาระแล้วในการขับเกียร์ธรรมดาใครก็ตามที่มาดูคลิปเนี่ยระวังหลุมโคลนด้วยนะมึงโอ้ยเหี้ยเดี๋ยวมึงพากูมาเส้นไหนเนี่ยมันเป็นทางลัดโอ้ลัดกูอ่านลายถูกครับกูต้องหาลายอย่าเล่นมุกเล่นลายนะครับกูตบนะครับคือกูต้องหาลายให้มึงอีกเหรอเนี่ยกูเป็นคนชี้ไงมึงวนนี้ตามแนวนี้ไปเลยใช่ไหมกูว่าแม่งวนซ้ายดีกว่าคืออันนี้มันรอบมันต่ำอยู่มึงเหยียบคัดปล่อยคันเร่งชนดับอีกแล้วอันนี้คือบนทางลาดเหยียบคัดเหยียบคัดก่อนโอเคมาสตาร์ทเอาใหม่สตาร์ทเหยียบคลัตช์เต็มแล้วก็เบิ้ลช่วยแล้วก็ปล่อยคลัตช์นั่นแหละไม่ใช่นั่นแหละอย่างนั้นแหละ
ข้าใจหรือยังเข้าใจนะครับผมเหยียบสูงอีกนิดนึงเหยียบคันเร่งสูงนิดนึงให้ล้อมันสูงขึ้นเปลี่ยนเกียร์ย้ำไว้เสมอเวลาเปลี่ยนเกียร์ห้ามเหยียบคันเร่งเบิ้ลเหยียบใช่ไหมสมมติว่าจะเปลี่ยนเกียร์ปล่อยคันเร่งเหยียบคัทแล้วเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ค่อยเติมคันเร่งแล้วซ้ายกูบอกว่าซ้ายกูแม่งจะเลี้ยวขวาชิบหายไอ้กูบอกว่าซ้ายขวาอะไรล่ะครับผมเลี้ยวซ้ายเอาล่ะตรงเนี้ยเบรกก่อนเบรกเหยียบคัทเหยียบคัทจมคัทจมเออนั่นแหละอันเนี้ยต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์1ถ้าเกิดมันเบรกเหยียบคันจมเหยียบเบรกเหยียบเบรกเออนั่นแหละเหยียบไม่ไปมึงเหยียบคัทก่อนเหยียบคัทคันเร่งอย่าพึ่งเออแล้วค่อยๆปล่อยค่อยๆไปค่อยๆปล่อยคันแล้วก็เหยียบคันเร่งเออนั่นแหละเลี้ยวขวาทำไมกูบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเอ้ซ้ายวนตรงนี้มึงเลี้ยวขวาทำไมกูบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายตรงนี้บอกตอนไหนวะอ่ะก่อเทปไปดูซ้ายกูบอกว่าซ้ายไอ้กูบอกว่าซ้ายกูบอกว่าหมดซ้ายมันไม่ใช่แล้วก็ตรงไปไปตามลายยาริสกระบะคัทจะสูงและถ้าเกิดมึงหัดขับ BT 50 Pro นะมึงทำไมวะอยากสั่นขนาดนั้นเลยเหรอคือคัทมันดีดแรงมากเอางี้แกธรรมดาถามว่าถ้ามึงขับได้เนี่ยถือว่าคอมพลีทไหมก็ 100% นะเบรกก่อนเหยียบคัทแล้วเบรกจำไว้เวลาถ้าเกิดมีรถมาหรืออะไรเหยียบคัทจมแล้วเบรกแล้วเข้าเกียร์หนึ่งในบางสถานการณ์นะแต่เอาจริงๆคือมันต้องเกียร์หนึ่งอยู่แล้วเพื่อให้รถมันมีแรงฉุดอยู่เสมอนี่แม่งเป็นลานสอนลงมือสอนขับรถดีๆลงมือสอนขับรถอีชัดมีแต่คนมาหัดขับวะเพราะมันมีนี่ด้วยไงใช่ตั้งบอกปัญญาแต่ของมึงอ่ะไม่ต้องหัดขับหรอกหัดเกียร์ธรรมดาให้เป็นแค่นั้นแหละเอาล่ะทีนี้ก็เหยียบไปเลยสมมติว่าถ้าเกิดมันแบบว่าอ่ะมึงเหยียบยาวนะเออเหยียบยาวลองเหยียบยาวดูต้องเข้าเกียร์หนึ่งก่อนถ้าเป็นจังหวะเนี้ยถ้าแบบมึงไม่ต้องเข้าเกียร์ย้อนนะเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยเหยียบ3เหยียบสูงนิดนึงเหยียบคันเร่งหมายถึงเหยียบคันเร่งอ๋อเหยียบส่งนิดนึงใช่ไหมเออแต่ตรงเนี้ยมึงอย่าเหยียบส่งครับผ่อนครับเออพอเริ่มอะไรเริ่มชินแล้วใช่ไหมเริ่มชินแล้วตรงนี้เบรกนิดนึงรถแม่งเหมือนเจ้าเข้าเฮ้ยเฮียอะไรวะเดี๋ยวเราไปตรงนี้ตรงลานใหญ่ดีกว่าเพราะเขากำลังเล่นเครื่องบินบังคับทำไมเขาต้องบังคับเราด้วยล่ะเราจะมีสิทธิเสรีภาพอย่างไรได้บ้างทำไมเขาต้องบังคับเราทุกอย่างรถก็บังคับเครื่องบินก็บังคับบิดบังคับด้วยวิทยุไอ้สัตว์บังคับด้วยวิทยุวิทยุทำไมต้องเป็นคนแบบนี้เดี๋ยวกูวางกูปลดเกียร์ว่างดึงเบรกมือและไล่มึงลงจากรถทีมั้ยทีนี้เข้าใจระบบมันแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วทีนี้กูจะลองดูเบรกก่อนอย่าเบรกค่อยๆเหยียบครับแล้วเข้าเกียร์ว่างคลัตช์เหยียบให้สุดสิอย่างที่บอกเวลาจะเบรกจะเหยียบรถจะชะลออะไรคลัตช์ต้องเหยียบให้สุดเนี่ยมึงจำชินมึงลองฝึกก่อนทีนี้ลองดูสมมุติว่ามึงสตาร์ทรถแล้วใช่มั้ยมึงออกตัวดูกูจะดูว่าเป็นยังไงปลดเบรกมือด้วยครับเดี๋ยวขวานะเออขวานะเว้ยขวานะเหยียบเหยียบคนทางโค้งนี้ปุ๊บเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้แหละเหยียบคัทสุดๆหน่อยการเหยียบคัทสุดเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์ด้วยถ้าเกิดเหยียบไม่สุดเนี่ยปัญหาคือตัวฟันเฟืองของตัวซ้ายอะไรตัวฟันเฟืองของตัวเกียร์มันจะมีปัญหาไงมันจะได้เสียงดังเออนั่นแหละเหมือนเสียงคนที่แบบขาดเสลดหรืออะไรแบบนี้ไงเออเดี๋ยวซ้ายนะครับผมเราวนซ้ายนะวนซ้ายฮะสามรอบแล้วก็ต่อรอบที่สี่อืมแล้วเดี๋ยวกูจะโยนด้วยไม่กูก็ปกติไงแล้วก็ต่อรอบที่สี่ที่ห้าที่หกต่อไปจะไปจะขับคล่อง
กูจำกูจะไม่เล่นกูเลิกเล่นไปแล้วนะอีมุกแบบเออวน3รอบแล้วขึ้นเมนเผาอะว่าแต่นี้รอบ3งั้นจะได้ขึ้นยังไหนบอกจะไม่เล่นไงเดี๋ยวเจอถนนใหญ่นี่มึงพีคแน่นอนพวกผมพีคแน่นอนรู้สึกแบบเหมือนรู้สึกเหมือนขับรถไม่เป็นอ่ะแล้วแบบต้องให้มันสอนอะไรตั้งแต่แรกอ่ะแบบรู้สึกแบบไม่ใช่ตัวเองอ่ะนี่มึงจะบอกกูนี่ผ่านจุดนั้นมาแล้วจุดที่ทำเครื่องดับประมาณ15รอบนี่คืออันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่กูก็เครียดหน่อยอ่ะเลี้ยวซ้ายครับย้ำเสมอครับเหยียบคัทให้สุดนี่เกียร์2ใช่ไหมอ่ะเหยียบทรงหน่อยเหยียบคันเร่งทรงหน่อยเหยียบทรงอีกเปลี่ยนเป็นเกียร์3ดูแล้วเข้าเกียร์2นะไปเกียร์1นะครับทุกครั้งถ้าเป็นทางชันหรืออะไรก็ตามใช้เกียร์1เกียร์2ครับนั่นแหละเข้าใจฟิลหรือยังรถติดแล้วกูเจออย่างนี้ปวดง่ามขามากปวดสัสๆเลยมือซ้ายเหยียบคัทสุดๆนั่นไงกูบอกแล้วคัทต้องสุดครับเข้าเกียร์ว่างทุกครั้งเวลาสตาร์ทรถสตาร์ทรถเหยียบคัทด้วยเข้าเกียร์1เหยียบคัทสุดเหยียบคัทสุดๆสุดแล้วเนี่ยจะทะลุตัวถังรถทุกขวา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 วนได้ใช่ไหมเกียร์หนึ่งมันจะอยู่นานไม่ได้เพราะมันเป็นเกียร์ที่จะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวชุดอ่ะเออจะว่าไปพูดถึงเรื่องเล่าของเกียร์หนึ่งไหมก็มีเรื่องนะขบวนคือตอนนั้นอ่ะยายกูเขาเล่าให้ฟังว่าคือเหมือนว่าคือทั้งบ้านอ่ะขับรถเป็นหมดเลยแบบแม่กูลุงกูป้ากูอะไรเงี้ยขับรถเป็นหมดยกเว้นตาก็คือตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่าตาแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดของเราเก่าๆเลยอ่ะก็สักพักแบบขี่แบบดับเครื่องแม่งดับเกียร์ว่างทุกครั้งนะคือมือมึงต้องอยู่ตรงนี้อ่ะส่วนหนึ่งแล้วก็มันไปมันไม่ไปมึงต้องเหยียบสุดแล้วเข้าแรงๆแล้วเหมือนต้องมันกับไอ้สตาร์ทเครื่องเหยียบครับอย่างนี้แหละมึงอย่าเครียดตายค่ะต้องเบิ้ลแรงนิดนึงเหยียบคัทแรงเหยียบคัทโอเคแล้วเบิ้ลไปนั่นแหละแล้วยังไงต่อครับแล้วคือประกอบว่าเครื่องดับเว้ยมาสันนิษฐานได้คือรถแบตหมดเพราะแม่งขี่แต่เกียร์หนึ่งสัตว์เบรกครับพี่เบรกแล้วเขาเกียร์ว่างไปนั่นแหละโอเคดูเรื่องทีนี้จะบอกว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่การทดสอบจริงๆคือวน1รอบโดยที่กูจะไม่พูดอะไรแล้วเพราะตะกี้เราพร้อมไปแล้วโอเคนะลายเดิมใช่ไหมลายเดิมKOBLไม่น่าจะเล่นมุกนี้นะอ่ะเริ่มเลยนะตั้งแต่สตาร์ทเครื่องออกตัวจนถึงเจอสถานการณ์อะไรกูจะไม่พูดแล้วนะปิดนี้แล้วนะเห็นหัดก่อนนะจ๊ะ
วนสักสองรอบเพื่อเกิดความเคยชินว่าเป็นยังไงเกียร์4เฮ้ยเกียร์ต้องไปเกียร์3หมดมั้ย1เรามาเจอนี่บ่อยจังเบรกก่อนไปโอ้กูโยกไปโยกมาก็กดลงไปว่องเลยนะเมาส์ครับรอบสูงขนาดนี้ทำยังไงครับพี่รอบหนึ่งวนนี่วนใหญ่อ่ะวนลายเหมือนเราขับวนตะแกรงอีกรอบหนึ่งอุ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกไปอย่ามองว่าเป้าหมายคือเส้นชัยเป้าหมายของตัวเองคือรู้สึกอย่างไรเมื่อขับเกียร์ธรรมดาแล้วรู้สึกชินหรือยังรู้สึกโอเคหรือยังนั่นคือจุดประสงค์หลักนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ผมต้องให้มันขับเนี่ยเนื่องจากว่าเว็บไซต์เราเนี่ยมีรถทดสอบเนี่ยคือมันมีเอาง่ายๆระบบส่งกำลังหลักๆมันมี2แบบก็คือเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาทีนี้เนี่ยคืนให้ผมขับเกียร์ธรรมดาคนเดียวมันก็กระไรอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องปั้นคนหาคนปั้นคนที่ขับรถเป็นอยู่แล้วเนี่ยให้ขับเกียร์ธรรมดาเป็นเพื่อจะได้แบ่งเบาภาระไงสมมติว่ามีรถเกียร์ธรรมดามา2คันให้ผมขับ2คันก็ตายสิครับเออนั่นแหละก็เลยต้องหาคนมาช่วยทำด้วยทำเป็นเกียร์ฮะสวัสดีคือ1คือ2อ่าจบคลาสครับผมต่อไปเป็นการหัดถอยหลังหยุดรถตรงนี้เหยียบจมโอเคมาถอยหลังวิธีการก็คือว่าเหยียบเข้าเกียร์ว่างก่อนแล้วก็จมจมแล้วจมแล้วก็เข้าที่ขวาล่างเออนั่นแหละค่อยๆถอยนะครับค่อยๆปล่อยคัทค่อยๆปล่อยคัทเพราะเกียร์ถอยเป็นเกียร์ที่มีแรงจุดสูงตรงนี้ต้องเหยียบคันเร่งด้วยเหยียบคันเร่งช่วยด้วยอันนี้เบรกไม่ทันแล้วไม่เพราะว่าเหมือนรถมันไหลไงมันไหลก็จริงแต่การเหยียบคันเร่งช่วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความกระตุกเพราะเกียร์ถอยตัดเกียร์ไว้ใช่ไหมเออคันเร่งช่วยเหยียบบึ๊ดบึ๊ดบึ๊ดไปเลยเหยียบลงไปเลยคัดโอเคเบรกเปลี่ยนเกียร์คลาสนี้ฝึกเกียร์ถอยจอดเป็นอย่างไรบ้างครับคุณโก้หลังจากที่เรียนขับรถเกียร์ธรรมดาก็ขอบคุณโลกนี้นะครับผมที่มีผู้คิดค้นเกียร์อัตโนมัติขึ้นมาเอาจริงๆอ่ะคืออย่างเกียร์ธรรมดาอย่างคนที่แบบชอบขับรถแต่มันคือความสนุกอย่างนึงมันของเล่นอ่ะเหมือนแบบแม่งแบบคือมันได้เล่นตลอดเวลาแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่แบบรักสบายเหมือนมึงใช่ไหมคือเป็นคนรักสบายไงก็เลยต้องกราบขอบพระคุณผู้ที่คิดคนเกียร์อัตโนมัติขึ้นมาถามว่าควรจะมีเกียร์ธรรมดาต่อไปไหมก็ควรจะมีนะเพราะว่าคือหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานความทนทานหรือว่าเอาไว้สำหรับคนที่แบบยังต้องการความสนุกจากการขับรถอยู่แต่ว่าการเรียนรู้การขับเกียร์ธรรมดาก็เป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ควรจะมีเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเกียร์ออโต้เนี่ยมันก็คือว่าไอ้ตัว3 2 1ที่คุณเห็นในเกียร์มันก็คือการทำงานเหมือนคล้ายๆเกียร์ธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันไม่มีคลัชไง
ใช่ไหมคือตัว3เนี่ยก็คือว่าทดสูงสุดคือเกียร์3 2คือเกียร์2 1ก็คือเกียร์1นั่นแหละฉะนั้นอยากให้ทุกท่านรู้ไว้ก็ได้คือจริงๆถ้าไปหัดขับรถเนี่ยจริงๆหัดขับเกียร์ธรรมดานะตอนนี้ก็ไม่เสียหายนะเพื่อให้รู้ว่าอ๋อการทํางานรถจริงๆแล้วมันเป็นยังไงถ้าขับเกียร์ออโต้แบบเกียร์ดีอะไรแบบเนี้ยเกียร์ดีตลอดมันก็คงไม่มันเพราะหลังๆมันมีจะมีโหมดไอ้มีแบบ Paddle Shift มีแบบโหมด S อะไรประมาณนี้ใช่ก็ควรจะถามว่ามันก็ถ้าฝึกจากไอ้ตัว Paddle Shift ก็ได้นะแต่ว่าการฝึกจากเกียร์ธรรมดามันจะทําให้เรารู้ว่ารถแบบรู้จังหวะแบบการเลี้ยงคัทเลี้ยงจนแบบส่งเรียนปริญญาโทมีลูก2คนเอาเป็นว่าคําแนะนํานะครับว่าถ้าใครจะหัดขับรถ1คุณต้องหาสถานที่ที่กว้างพอสมควรใช่และที่สําคัญไอ้กว้างไม่พออย่าไปรบกวนคนอื่นด้วยนะใช่แล้ว2ก็คือว่าการขับดังกล่าวต้องมีคนที่ชํานาญการมาควบคุมด้วยผู้ชํานาญการชี้นี่ไงผู้ชํานาญการขับรถนะครับและที่สําคัญก็คือว่าเวลาหัดขับรถทุกครั้งต้องใส่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยและต้องมีสติอย่าประมาทใช่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเรื่องขับเฮ้ยขับได้แล้วเว้ยเหยียบแม่ม120ไอ้เหี้ยโอ้โหมึงไปดิบในลานกว้างเอียดซะเรียบร้อยพังจบข่าวฮะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะหัดขับรถเนี่ยมี2วิธีจริงๆแล้ววิธีที่แนะนําที่สุดก็คือไปเรียนโรงเรียนขับรถอาจจะเสียค่าใช้จ่ายแพงก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เขาสอนมาเนี่ยมันใช้ได้จริงมันใช้ได้จริงนั่นแหละแล้วก็มีรถที่แบบว่าเหมาะสมและจริงๆแนะนํารถนะครับรถถ้าเกิดบ้านใครก็ตามที่มีเกียร์ธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นกระบะก็ได้รถเก๋งคันเก่าๆก็ได้ถ้าเป็นสมัยใหม่อาจจะยากนิดนึงอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ทางที่ดีที่สุดครับอย่างที่เราบอกครับไปเรียนขับรถที่โรงเรียนสอนขับรถเถอะครับมันจะง่ายกว่ากันนะครับแล้วและอย่างคือผมมันจะรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เอาล่ะหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการสนนะครับแถบโซเชียลขึ้นด้วยจ้านั่นแหละครับผมไว้เจอกันโอกาสหน้าละกันนะจ๊ะไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมไปครับไป